เราจะมาเริ่มกันที่อุปกรณ์สำหรับการทำกล่องเสียบตัวอักษรกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือกระดาษลังหรือว่ากล่องพัสดุนะคะนี่นะเราเก็บเอาไว้เยอะมากเลยนะคะมีเยอะมากเลยค่ะเหมือนตุ๊กตาแม่ลูกดกมาจอชก้าเลยทีเดียวอย่างที่2ค่ะจะเป็นตัวอักษรไม้นะคะอันนี้เราซื้อมาในราคา119 บาทจากมิเตอร์ DIY ค่ะต่อไปค่ะเป็นผ้าสักกะหลาดนะคะอันนี้ซื้อตามที่ร้าน60 บาทนะมันจะหาซื้อได้ง่ายค่ะแต่ว่าโชคดีมากเลยค่ะเราไปซื้อตอนนี้เขาลดราคาเหลือแค่25 บาทเองนะอย่างต่อไปค่ะก็คือไม้เสียบลูกชิ้นนะคะสำหรับไม้เสียบลูกชิ้นถ้าเพื่อนๆไม่มีก็สามารถใช้หลอดดูดน้ำนะคะอันนี้ก็เอาของรีไซเคิลมาทำเหมือนกันค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะสำหรับอย่างแรกนะคะที่ต้องทำก็คือการตัดนะคะกล่องพัสดุของเราค่ะสำหรับตัวฐานนะคะจะต้องใช้ด้านที่ค่อนข้างที่จะเป็นแผ่นใหญ่หน่อยนะคะสำหรับขนาดนะก็ตามใจเป็นเพื่อนเลยค่ะใครอยากจะได้แบบขนาดเล็กอาจจะพกไปข้างนอกถ่ายรูปอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าอยากจะได้ขนาดใหญ่นะที่สำหรับตั้งโชว์ก็ตามใจเลยค่ะต่อไปค่ะพอตัดนะด้านฐานจะมีทั้งหมด2 ชิ้นนะคะแล้วก็เอามาแปะกันนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงค่ะต่อไปค่ะจะเป็นนะคะกล่องนะคะด้านข้างนะคะอันนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด3 ชิ้นในการแปะให้รวมเป็น1 ชิ้นนะคะเพราะว่ามันจะได้แข็งแรงแล้วก็สามารถมีความหนาเนี่ยให้เราเอาไปตั้งโชว์ได้ด้วยค่ะนี่ค่ะนี่นะมันจะเป็นส่วนประกอบกันอย่างนี้นะคะต่อกันมันจะกลายเป็นค่ะเหมือนถาดอย่างนี้นะคะสำหรับด้านบนที่ไม่สวยไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำกระดาษเนี่ยมาแปะนะคะบังส่วนที่มันต่อกันอีกทีนึงค่ะต่อไปค่ะเราก็มาทำผ้าสักกะหลาดของเรากันเลยค่ะสำหรับผ้าสักกะหลาดนะคะก็จะให้วัดขนาดนะคะความยาวเนี่ยให้เท่ากับไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าหลอดของเรานะคะหลังจากนั้นค่ะก็ติดกาวนะคะแล้วก็ม้วนนะคะแล้วก็ติดกาวอีกรอบนึงนะคะสำหรับเคล็ดลับนะก็คือว่าม้วนไปสักหน่อยแล้วก็ติดกาวนะคะไม่ใช่ม้วนไปทีเดียวแล้วก็ไปติดสุดนะคะเดี๋ยวอันนั้นมันจะไม่แน่นแล้วก็ไม่อยู่นะนี่ค่ะพอทำเสร็จแล้วนี่นะมันจะได้เป็นอย่างนี้เลยค่ะเป็นม้วนสักกะหลาดอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยก็เอามาติดกับฐานนะคะที่เราทำเอาไว้ค่ะเวลาติดก็ให้ชิดๆกันหน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเสียบตัวอักษรเนี่ยมันจะได้แน่นๆแล้วก็ไม่หลุดง่ายนะคะนี่ค่ะพอติดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะคุ้นนะมันเหมือนกับที่เสียบแหวนนะคะในกล่องจิวเวลรี่ค่ะใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะต่อไปค่ะก็มาติดขอบข้างของเรานะคะทั้งหมด4 ด้านกันค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะเราต้องมาเก็บรายละเอียดนะคะเพื่อความสวยงามนะคะก็คือตัดกระดาษลังนะคะมาแปะด้านหน้านะคะเพื่อปิดรอยต่อนะคะของกระดาษขอบที่เราแปะเอาไว้นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกล่องเสียบตัวอักษรของเรานะคะต่อไปค่ะเราก็มาทำตัวอักษรกันค่ะสำหรับตัวอักษรนะคะเขาจะต้องมีที่เสียบด้านหลังนะคะแต่ว่าอันนี้เราลืมเอาไม้ไอติมมานะคะเราก็เลยตัดพวกตัว L เนี่ยมาทำนะคะแต่ความจริงเพื่อนๆเนี่ยเอาไม้ไอติมนะคะมารีไซเคิลทำได้นะคะก็คือว่าตัดออกมานะคะให้เป็นประมาณประกบการติดกาว2 ชิ้นนะคะแล้วก็ให้มันยาวหน่อยนะเพื่อที่ว่าจะได้เสียบอยู่นะคะแล้วก็มาติดกับตัวอักษรค่ะนี่นะคะก็จะได้เป็นตัวอักษรสำหรับเสียบแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกล่องเสียบตัวอักษรของเรานะคะที่ใช้วัสดุรีไซเคิลนะคะอย่างกล่องพัสดุหลอดดูดน้ำหรือว่าไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเนี่ยได้กล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ตั้งโชว์แถมราคาอย่างน่ารักด้วยหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอนี้กันนะคะถ้าอย่างไรฝาก Subscribe กดติดตามนะคะกดไลค์ให้ด้วยค่ะติดตามเพจด้วยนะแล้วสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะเราพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ